่ะนะคะวันนี้นะคะบังเอิญไปเจอนะคะผู้นำเทรนด์แฟชั่นก็ตุ่มนะคะเขาอยากถักผ้าขันคอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ถามหาไม้ซึ่งเราลืมไปนานแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอนี้มาปรากฏว่าเจอเนี่ยทำค้างอยู่นะคะดูลายดูลายก็จะเป็นแบบทำค้างเอาไว้นะคะแล้วก็มีอันฟิ้งฟิ้งเดี๋ยวมาดูแบบอย่างรวดเร็วนะคะว่าเอ๊ะลายนี้มันทำไงวะนะคะคือถ้าปกตินะคะถ้าเราไม่ทำตรงข้างหลังมันเป็นฟุ้งฟิ้งอย่างนี้นะคะเราก็สามารถพันแบบลายสลักปันปลายเนี่ยได้ตลอดไม้แล้วก็จะเป็นผืนตรงๆนะคะตรงๆอันนี้วิธีการนะคะก็เริ่มอันนี้ทำมาได้เยอะแล้วค่ะก็เริ่มวิธีพันก็ปุ๊บซิกแซกซิกแซกคือปกติเขาจะทำแบบนี้ใช่ไหมคะปึ๊บปึ๊บสเต็ปเขาเรียกว่าอะไรสเต็ปเบสิกก็จะเป็นแบบซึ๊กๆๆๆอย่างนี้อันนี้เราเอาใหม่เราแบบเป็นอีกลายนึงนี่มันก็จะพันเป็นสลับกันไปไม่ต้องดูหน้าคนดูแบบเอาที่ชัดๆแป๊บแป๊บแป๊บอย่างนี้แป๊บเห็นไหมคะสลับพันทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกหลักนะคะทุกหลักไม่ใช่แบบยึกยักยึกยักมันเหมือนแบบลายเบสิกนะคะก็ทำทุกหลักฟาบฟาบเอามาถึงอันสุดท้ายนะคะเราก็ฟาบโค้งมาเนี่ยโค้งมาเนี่ยแบบสุดท้ายฟีบแล้วก็พันให้มันอึกปุ๊บก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เขี่ยเส้นข้างล่างไอ้อันข้างล่างนะคะแล้วก็เอามาทับข้างบนปุ๊บนะก็ทำไปจนหมดอันนี้ก็ทับเป็นแบบนั้นแล้วก็ปล่อยได้ละอ่ะคราวนี้ก็มันจะมีข้างล่างก็ทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนเบสิกก็คือเอาข้างล่างขึ้นมาทับข้างบนไปเรื่อยๆๆๆจนหมดนะคะนี่เราก็ทำทีนี้พอหมดแล้วนะคะเราก็จะทำให้ดูก่อนแถวนึงก็ทำไปเรื่อยๆทีนี้ไอ้ที่เขียนนะคะถ้าสมมติว่าจริงๆเราเห็นส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้แบบแหลมๆกันมันจะเขี่ยยากนะคะแต่ถ้าเราใช้ไอ้เข็มถักโครเชต์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีที่เกี่ยวแล้วมันก็จะเกี่ยวขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะคือเวลาทำลายเบสิกเนี่ยมันจะไม่เห็นปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเห็นไหมมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราทำลายแบบยากขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันจะมีอันนี้เล็กๆมันเล็กนิดเดียวเองนะคะเราก็จะเกี่ยวยากเพราะถ้าใช้เข็มแบบมีหัวดึงแล้วมันก็จะเกี่ยวง่ายขึ้นนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอถึงเส้นนี้ก็ทำไปแล้วก็เอาอันนี้ก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรกับมันทำมันลงมาเลยค่ะทำมันลงมายากนิดนึงนะคะยัดมันลงมาในรูนี้ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะคะมันไม่หลุดมันไม่หลุดเชื่อเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็คือว่ากลัวมันหลุดเราก็เอามามัดนะคะมัดกันมัดนี่มัดนะคะมัดแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ซิงมัดผิดมัดถูกนะคะก็มีความมีบางทีประมาณอย่างนี้นะคะเวลาเราพันเราก็จะได้แบบลองซ้อมเผื่อมันเสร็จก็จะได้แบบนี้ฟุ้งซิงแล้วก็สวมเสื้อกันหนาวทับนะคะแล้วเราก็ไปเที่ยวหน้าหนาวกันนะป้าเนาะรีบทำนะหนูจะไปดูอธิป้าทำโอเคแล้วเจอกันจ้ะบ๊ายบาย